เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์ชาดี้นะคะวันนี้เราจะมานั่งชิดแชทน้องมอยพูดคุยกันว่าเป็นไงมายังไงถึงเป็นไอซ์ชาดี้บิวตี้บล็อกเกอร์ได้แบบในวันนี้จากเบลที่ว่า don't forget why you start นะคะไอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า why ไอถึงมาสตาร์ททำตรงนี้และมาเป็นอย่างเงี้ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันเป็นอะไรยังไงมันถึงมาเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็เล่าไว้เพื่อให้น้องๆที่อยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยได้ฟังกันว่ามันไม่มีอะไรได้บางง่ายๆนะคะมันจะมาถึงจุดนี้มันก็แบบพี่ก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างอายุนานก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะเลยแบบจะมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฟังไอจะขอให้คำนิยามของคำว่า beauty blogger ในความคิดของไอก่อนละกันเนาะคำว่า beauty blogger นี่มันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนคิดขึ้นมาว่ามันคือเป็นแบบอาชีพเป็นสิ่งที่เรียกคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเนาะไอก็เลยจะขอเล่านิยามของคำว่า beauty blogger ทุกคนได้ฟังก่อนว่าที่ไอเข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะสำหรับไอ beauty blogger เนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามค่ะแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าและลามเข้าไปถึงภายในจิตใจการแต่งตัวแต่งหน้าก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่หน้าตาเราก็ต้องดูสวยแต่ว่าผมเผาเสื้อผ้าการแต่งกายการละเทศะจิตใจการพูดการจาอะไรเงี้ยก็คิดว่ารวมถึงคำว่า beauty blogger ด้วยเพราะคำว่า beauty มันแปลว่าสวยมาจากคำว่า beautiful เพราะฉะนั้นไอ้เลยคิดว่าจริงๆแล้วความสวยอะค่ะมันไม่ได้อยู่ที่แค่หน้าอย่างเดียวมันอยู่ที่หลายอย่างมากๆสมองอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเป็นความคิดที่สวยด้วยจิตใจสวยพูดจาสวยแต่งตัวสวยพฤติกรรมสวยทุกอย่างอะมันรวมเป็นคำว่าสวยเพราะฉะนั้นในความหมายของไอ้คำว่า beauty blogger อะคือเป็นคนที่รักสวยรักงามที่ไม่ใช่แค่แต่งหน้าเก่งอย่างเดียวคือต้องเป็นคนที่แบบงดงามอะค่ะประมาณนี้นะคะในส่วนของคำว่า beauty blogger อะเข้าสู่ส่วนตอบคำถามว่าแล้วว่าเป็น beauty blogger ได้ยังไงคือไอคิดว่ามันคงไม่มีเหตุผลนะเหตุผลเดียวปั้งแล้วตอบได้ว่านี่แหละคือเหตุผลที่ฉันเป็น beauty bloggerมันมีมากมายหลายเหตุผลที่ส่งผลให้มีวันนี้ถ้าเกิดจะเริ่มย้อนกลับไปแฟลชแบ็คไปตอนเด็กๆอะไอเป็นคนที่รักสวยรักงามมากตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเป็นผู้หญิงที่จะแบบเอาเท้าส้นสูงคุณแม่มาเดินจ้องตักแตกนั่งดูมามาแต่งหน้าคอยแต่งตัวให้มามาชมว่าวันนี้มามาแต่งตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือก็เติบโตมาในบ้านที่คุณแม่แต่งตัวเก่งมากคือนะต้องมีแบบว่าชุดแมทช์กับสร้อยคอแมทช์กับต่างหูแมทช์กระเป๋าแล้วก็ทรงผมคือแบบเฮ้ยคือมามาในวัยรุ่นคือแบบซาม่าเบอร์แม้ว่าจะเลี้ยงลูก4คนแต่ว่าแต่งตัวทั้งตัวคือแบบแมชไปหมดเลยทางเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นและเราก็เป็นคนที่รักสวยรักงามมากและพอมารู้เราชอบความสวยนางก็จะหล่อหลอมเราให้เราเป็นคนสวยทางกายวาจาใจเป็นสิ่งที่มาสอนมาตั้งแต่เด็กคือเขากลัวว่าไอจะเป็นผู้หญิงแบบไม่ดีเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ทุกคนแต่ว่ามามาด้วยความว่ารู้ไงเป็นคนรักสวยรักงามเขาก็เลยสอนในเด็กว่าคนเราจะสวยได้ต้องสวยงามทั้งกายวาจาใจคือภายนอกสวยความคิดก็ต้องสวยจิตใจต้องสวยการพูดออกมาก็ต้องเป็นคำพูดสวยนั่นเลยทำให้ทางเราไม่พูดคำหยาบนะคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนคือรู้สึกดูตอแหลมากๆเพราะว่าไม่พูดกูมึงอย่างเงี้ยที่บ้านสอนมาว่าการพูดไม่พอคือจะทำให้เราไม่สวยไม่อยากสวยเลยแบบไม่พูดกูอยู่ยากมากเพราะเพื่อนๆก็คือแบบว่าแซ่บกันมากเวอร์ทุกคนแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของทุกคนเพราะว่าเราก็สามารถเล่าเรื่องแบบมีอรรถรสได้โดยที่ไม่ต้องมีคำหยาบอะเล่าแต่ตอนนั้นอาจจะเด็กไปมาเริ่มที่ชีวิตการทำงานดีกว่าจริงๆแล้วงานแรกของไอเลยอะน่าจะเป็นพนักงานเฝ้าร้านเสื้อที่สยามได้ค่าตัววันละ300บาทจากการนัดชวนของเพื่อนก็คือตาลอะไปเฝ้าร้านนี้ก่อนแล้วตาลก็แบบมาชวนว่าเฮ้ยมีงานเสริมมากิฟไม่ใช่กิฟไอมันมีงานเสริมนะไปลองทำไหมอะไรอย่างเงี้ย300บาทก็อยากได้ป่ะคือเฝ้ายาวนานมากทั้งวันได้300บาทแต่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากไม่งั้นนะเงินมันจะขุดมาจากไหนทุกคนรู้ไหมคะไอก็เป็นเด็กคนนึงที่แบบมาจากต่างจังหวัดมาให้เงินเบี้ยเลี้ยงเขาเนี่ยแล้วคือถ้าเกิดว่าไออยากได้อะไรเพิ่มเสริมเติมไปจากนั้นอะไอมีอุดมการณ์ของตัวเองคือจะไม่ขอตังค์ป้ามาเพราะเรารู้ว่าเราอะเป็นคนฟุ่มเฟือยคือไออะเป็นคนรักสวยรักงามไงอยากได้ครีมอยากได้เสื้อผ้าอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบเกินในสิ่งที่ป้ามาสมควรจะให้เราคือเนื่องจากว่าเรามีพี่น้อง4คนมันมีแบบว่าก็รู้สึกว่าทุกคนควรจะได้แบบ general เท่ากันและสิ่งที่อยากได้มันเป็นแบบเสื้อผ้าครีมทาหน้าซึ่งแบบพี่เฟรมฟอร์มพี่น้องของเราก็คือไม่ได้จะอยากได้อะสิ่งเหล่านี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มอะจะหาเงินซื้อเองเลยทำให้ไออะทำงานมาตั้งแต่ยังเด็กมากๆก็ไม่เด็กมากก็ตอนมหาลัยเพราะว่าตอนม.ปลายตั้งใจเรียนมากเป็นเด็กโน้ตมากๆก็คือตั้งใจเรียนอย่างเดียวไปหอเรียนไปหอเรียนไปอื่นไม่เป็นเลยก็เลยแบบตั้งใจเรียนจนเข้านิเทศจุฬาได้พอเขาเลยก็เริ่มแบบว่ามหาลัยต้องแต่งตรง
แต่งตัวรักสวยรักงามก็ต้องหาเงินมาซื้อของเป็นพนักงานฝ้าร้านพักหนึ่งพอเริ่มเรียนก็เริ่มมีสังคมนิเทศศาสตร์ที่พี่ว่าชวนไปออกกองก็จะเริ่มไปออกกองโดยเป็นเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าแปลว่าตัวประกอบไอก็เริ่มไปเป็นตัวประกอบก่อนเป็นเอ็กซ์ตร้า500คือทำทั้งวันแล้วทำอะไรก็ได้ก็จะได้ตังค์500บาทจำไม่ได้ว่ามีโฆษณาที่แบบยาย่าไม่มีเซ็นเตอร์เลยเราก็ไปเป็นตัวประกอบวิ่งทั้งวันทำนู่นทำนี่ตากแดดร้อนมาก500บาทแฮปปี้มากได้เงินตั้ง500บาทมีความสุขมากโครงการวีต้าชายนิ่งสตาร์ค้นหาสุดยอดดาวมหาวิทยาลัยมาเป็นหนึ่งในนักแสดงโฆษณาวีต้าสาววีต้าชายนิ่งสตาร์ต้องสดใสเธอยังมีฝันก็คงยังไม่จบแต่วันนั้นมันต้องเจอคิดว่ารวยเจอรวยเจ็บดีเจ็บดับแล้วก็เริ่มไต่เต้ามีแมวมองมาเห็นให้ไปแคสโฆษณาหุ่นที่เราเล่ากันเลยมีเมลมองมาเห็นเราก็ได้เริ่มไปแคสโฆษณาโฆษณาแรกคือพิซซ่าฮัทหรือคอมพานีก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าแคสแรกปุ๊บอะได้เลยค่ะทุกคนได้เล่นโฆษณาค่าตัว 12,000 บาทเยอะมากเยอะแบบโอ้โหในเด็กวัยเรียนคนหนึ่งอะ 12,000 คือแบบเฮ้ยคือแบบฉันสวยและรวยมากนะจุดนั้นอะหลังจากโฆษณาแรกก็เลยแคสมาเรื่อยๆคือตอนเรียนเนี่ยมีอาชีพเสริมคือเป็นนักแคสโฆษณาไม่ได้เป็นนักเล่นโฆษณานะคะเพราะว่าแคสเยอะมากเป็นร้อยได้เล่นประมาณ2 คือแบบพูดเลยค่ะว่าการจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยมันต้องแบบคนฟ้าขวาดาวกันมากๆเพราะว่าแคสเยอะมากไม่ได้เลย อย่างที่บอกว่าเรารักสวยและงามมากบทที่เราอยากได้เป็นบทที่แบบสวยๆเป็นวัยรุ่นน่ารักกากันแต่สุดท้ายบทที่ได้คือเป็นพนักงานได้เป็นพนักงานของหลายที่มากเพราะอาจจะด้วยรอยยิ้มอบอ้อมอารีของไอด้วยความแบบเป็นพนักงานมาแล้วหลายที่มันจะต่างกันยังไงล่ะต่างกันแน่นอนค่ะเพราะซูเปอร์มาร์ทรุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบปั่นแห้งถึง2แบบสามารถใช้ได้ถึงแบบเท้าเหยียบและแบบกดด้วยมือที่เป็นลิขสิทธิ์ของซูเปอร์มาร์ทรุ่นใหม่ล่าสุดเพียงเจ้าเดียวไม่ต้องกลัวโดนคราบสกปรกที่จะกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าวันนี้ไปประชุมที่ภูเก็ตค่ะแล้วที่บ้านโทรมากันไม่หยุดเลยค่ะเป็นห่วงเราเพราะไปคนเดียวแฟนก็โทรมาบอกว่าไปกับแอร์เอเชียเครื่องใหม่ไม่ต้องห่วงที่บ้านก็มั่นใจค่ะเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้สบายใจได้เลยค่ะแอร์เอเชียแต่ฉันน่ะภาระเยอะกลัวจ่ายไม่ไหวค่ะสบายใจได้ค่ะเลือกจ่ายค่าเบี้ยให้เหมาะกับคุณได้จ่ายเท่าเดิมทุกปีไม่มีเพิ่มขึ้นค่ะจะมาขอบคุณพี่แมวช่วยดูคอมให้อ่ะค่ะไม่ต้องขอบคุณก็ได้ครับสมัยนี้เด็กประถมเขาก็ทำได้กันหมด อันนั้นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิงป่ะจะเรียกว่าบันเทิงได้ป่ะเพราะตอนนี้ไม่ใช่ดาราเป็นแบบวงการแบบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บต่อจากโฆษณาก็เริ่มมีเป็นพิธีกรเป็นรายการชื่อว่า New Teeth on the Block Come on everybody and snap your fingers nowCasual Sailor I'm on everybody take a real deep breath and repeat after me สวยมากสวยมากแบบสวยมากสวยจริง I love my baby I love my baby hey hey my baby loves me อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะรับรองว่าคุณจะสวยเลิศเชิดและคูลมาแต่งตัวเป็นสาวชนเผ่าแล้วกันสงสารคนที่เขาเห็นพวกเราอะพี่แอนตี้คล้ายสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มากๆเป็นบล็อกเกอร์แหละแต่ว่าเป็นบล็อกเกอร์ออนทีวีมีพิธีกรพูดกันเป็นพี่แอนตี้เป็นคนที่ทำให้ไอมีวันนี้เลยก็ว่าได้คือแต่ก่อนอะพูดไม่เก่งทุกคนจะบ้าเหรอเกิดมาใครมันจะมาพูดหน้ากล้องได้ขนาดนี้แล้วพี่แอนตี้แล้วนะพี่แอนตี้โตกว่าไอแล้วพี่แอนตี้อะพูดกล้องเก่งมากที่เขาเป็นมืออาชีพแบบขั้นสุดอะจำไม่เลยว่าไปถ่ายเทปได้ไหมแบบเครียดมากคือพี่แอนตี้พูดเก่งมากเราอะพูดไม่ได้เลยหาจังหวะพูดไม่ได้พูดก็ผิดจำสคริปต์ไม่ได้คือแบบเฮ้ยคือแบบจากเด็กเนิร์ดคนหนึ่งต้องเป็นพิธีกรความสวยความงามคือมันแบบมันยากแต่ว่าก็ทำสิ่งนั้นมาเรื่อยๆจนก็ค่อยๆเก่งขึ้นเริ่มพูดได้พูดเป็นพูดรู้เรื่องก็มีอีกหนึ่งรายการค่ะชื่อรายการว่า Baby Chef ถ้าจำไม่ผิด Baby Chef เป็นรายการของช่อง Maxi TV ซึ่งเป็นช่องสำหรับสาวแบบสวยเอ็กซ์เซ็กซี่ของแบมมี่เราอะ
ไม่มีอะไรให้เซ็กซี่เลยจะเป็นเหมือนรายการเดียวของช่องที่เป็นแบบอ้าวตอบแบบเบลใสๆมาทำอาหารจ้าอะไรอย่างนี้ตอนนั้นมีเฟื่องอดาที่ได้ไอทีของเราเป็นพิธีกรด้วยนะคะอุ้ยอันนั้นคืออูฟูมากเป็นพิธีกร2รายการแคสโฆษณาทำนู่นทำนี่แฮปปี้ดีดามากๆคิดขึ้นมาในหัวแล้วว่าจบมาเนี่ยเราอยู่รอดแน่นอนเพราะว่าเราแบบมีงานตั้งมากตั้งหมายแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเรียนจบปุ๊บช่องทั้ง2ช่องเซ็งปึ้งไปเลยจ้าตกงานจ้าง งมากกิ๊บก็ตอนเรียนอยู่สวยมากเรียนเสร็จปุ๊บไปถ่ายรายการเรียนเสร็จปุ๊บไปแคสโฆษณาเรียนจบไม่รับพี่ยังจริงปุ๊บเจ๊งหมดทุกอย่างที่เคยทำมาหมดการสัมมาชีพที่เตรียมเอาไว้ก็เคลียร์อยู่ด้วยนะจุดนั้นเพราะจำไม่เลยว่าเดือนสุดท้ายที่เรียนจบป๊าๆงดให้เงินเดือนเลยหลังจากนั้นไม่ใช่รับปริญญาเสร็จแล้วค่อยเลิกให้ตังค์นะเรียนจบปุ๊บเนี่ยสิ้นเดือนปุ๊บ no more money ไม่มีเบี้ยเลี้ยงอีกต่อไปอยู่ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองตอนนั้นโชคดีที่พอมีเงินเก็บจากการเป็นพิธีกรและแคสงานต่างๆแล้วความเครียดมันก็เริ่มมากขึ้นได้พอเป็นเด็กจบใหม่เพราะว่าเพื่อนก็จะเริ่มมีงานไปทีละคน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 แล้วเล่าละจ้ายังไงดีเขามาเคยเข้ามากรุงเทพแล้วก็ไปตามติดชีวิตไอซ์ไปแคสงานกับไอซ์วันนึงแล้วหลังจากวันนั้นมาก็พูดทันทีว่าไอซ์เลิกเถอะเนาะแบบมันคือมันดูไม่แน่นอนนะคะทุกคนนึกออกไหมการไปแคสการแล้วแบบจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบเรามาม่าก็เลยเหมือนรู้สึกแบบอาจจะไม่เวิร์กมั้งอะไรเงี้ยก็เลยบอกลูกว่ามาม่าแบบขอให้เลิกเถอะแคสโฆษณาเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็เห็นด้วยกับมาม่านะเพราะว่าเราแคสมาเยอะมากเราไม่ค่อยจะได้ไงเราไม่ได้สวยแบบมากๆเราแบบคาแรคเตอร์ไม่ปกติก็เลยแบบว่าโอเคเลิกทีเนี้ยก็ต้องหางานจริงจังแล้วก็ไม่คิดแล้วเราชอบอะไรเฮ้ยเราชอบบิวตี้เราชอบแต่งหน้าเราอยากเป็นช่างแต่งหน้าไปสมัครเป็นช่างแต่งหน้าในกองพรีเวดดิ้งทำสองสามครั้งเขาก็ไม่เอาเราไปสมัครเป็น BA เคาน์เตอร์เครื่องสำอางไปสมัครอย่างจริงจังเลยเป็น BA อ่ะเพราะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันใกล้ชิดเครื่องสำอางทุกวันแล้วก็แบบมันไม่รู้จะไปทำงานอะไรเพราะว่ารู้ว่าสิ่งที่เราชอบที่เรามีแบบแพชชั่นกับมันน่ะก็คือบิวตี้เขาไม่รับ ไปสมัครแล้วแล้วเขาไม่รับเขาเรียกไปคุยว่าเหมือนแบบว่ารู้หรือเปล่าว่า BA มันคือแบบเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดไว้หรอกพยายามเล่าพยายามอธิบายความต่างของการทำงานซึ่งเราก็แบบหนูโอเคค่ะหนูอยากจะเป็นจริงค่ะหนูโอเคทุกอย่างหนูพร้อมทนหนูยืนนานได้ไม่ได้ไม่ถึงหนูทำได้ค่ะไม่ค่ะพี่ไม่รับค่ะเชิญไปทำอย่างอื่นกิฟนะจุดนั้นที่เขามาตกงานจริงๆกิฟไปสมัครแล้วเขาไม่รับไม่รู้จะพูดยังไงคือนั้นเสียใจนะเพราะเราคิดมาเป็นอาทิตย์และนอนคิดแบบมันไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วจริงๆว่ะแบบว่าอยากทำอันเนี้ยแต่สุดท้ายเขาไม่รับเราก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งมือตอนนี้เนี่ยพี่ๆทั้ง2คนที่ไม่รับไอ้คนทำงานเป็น BA ในตอนนั้นน่ะไอ้ก็ยังทำงานด้วยอยู่เพราะพี่ๆก็ยังทำงานกับแบรนด์เครื่องสำอางแล้วไอ้ก็มาทำงานกับพี่ๆแต่ไม่ใช่ในฐานะ BA ต่อไปแต่เป็นในฐานะที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คือถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบจิ๊กซอจิ๊กหนึ่งเลยนะที่แบบเติมให้เรามีวันนี้ที่พี่เขาไม่รับเราทำงานในวันนั้นนะคะภายในนั้นเองก็มีโอกาสเข้ามาค่ะได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปจะไปเป็นดาราของช่องหนึ่งขอไม่ระบุว่าคืออะไรเพราะสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็น ต้องการอีกแล้วต้องหางานใหม่ทีนี้ก็เลยแบบอ่ะไม่เลือกแล้วงานอะไรก็ได้มาเถอะขอให้มีงานทำในกลุ่มโอเชียนปั้นนะคะทักมาว่าเฮ้ยมีงานเกี่ยวกับบิวตี้อยากทำไหมเฮ้ยงานเกี่ยวกับบิวตี้ทำดิวะไม่เห็นต้องคิดเลยก็ไปทำไปสมัครโดยที่แบบโลกสวยวัยใสมากๆฉันจะไปทำงานเกี่ยวกับบิวตี้ฉันทำได้อยู่แล้วปะเป็นนิตยสารทำงานหนังสือนักเขียนบิวตี้เกี่ยวกับบิวตี้จริงแต่ในส่วนของทักษะการเขียนเนี่ยนักเขียนนะกิ๊ฟเป็นนักเขียนคือต้องดูเป็นคนที่แบบมีความรู้ฉลาดหลักแหลมและแบบเขียนหนังสือรู้เรื่องนักเขียนอะมันดูเป็นอาชีพที่แบบไอ้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าไอ้จะไปเป็นนักเขียนเข้ามาทำเพราะว่าเป็นงานเกี่ยวกับบิวตี้ซึ่งอันนั้นคือเป็นบิวตี้ไรเตอร์ของนิตยสารล็อกเซียวนะคะพูดเลยว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นโรงเรียนเลยค่ะทุกคนทำให้ไอ้ได้มีวันนี้ซึ่งทำเกี่ยวกับบิวตี้ใช่ไหมเราต้องเขียนคอลัมน์บิวตี้ซึ่งจะเขียนมั่วๆก็ไม่ได้ต้องมีการรีเสิร์ชต้องมีการหาข้อมูลต้องมีการแบบว่าทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมันนิตยสารเลยนะเป็นเล่มเลยนะเราต้องแบบเขียนให้รู้เรื่องทำให้ดีก็ยิ่งทำให้รู้จักแล้วก็หลงรักบิวตี้มากขึ้นเพราะว่าเราเสพมันทุกวันทำงานกับทุกวันก็แบบรักมันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ขอบอกค่ะว่าเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะว่าจำไม่เลยว่าอาทิตย์แรกที่ทำงานอะร้องไห้ในห้องน้ำแบบเพราะว่าพี่ที่เป็นเจ้านายไอที่เขาเป็นบอกบิวตี้อะเขาก็จะคอมเมนต์งานใช่ไหมเหมือนแบบเอเซ่ภาษาอังกฤษแต่เนี้ยเป็นภาษาไทยแต่ว่ามีการคอมเมนต์แบบเหมือนเอเซ่ภาษาอังกฤษอะแล้วก็วงแดงเต็มหน้ากระดาษตรงนี้มาตรงนั้นตรงนั้นต้องเป็นคำนี้ตรงนี้ต้องทำอะไรนะเฮ้ยมันยากมากเลยอะมันคือแบบเราพูดไม่รู้เรื่องหรอเราเขียนไม่รู้เรื่องหรอทำไมมันถึงไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบไปร้องไห้ในห้องน้ำจำไม่ได้ว่าเหมือนแบบทำไม่ได้ว่ะคือมันรู้สึกว่ามันแบบทำไม่ได้ว่ะมัน
ยากอะแต่ก็สุดท้ายก็คือแบบว่ากัดฟันสู้แล้วก็ตักตำทำมาเรื่อยๆจนเป็นปีอะค่ะที่ทำพี่ออฟฟิเชียลก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหลายมากได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่โมเมที่ตอนนั้นเป็นคอนทริบิวเตอร์ให้กับนิตยสารออฟฟิเชียลได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรให้พี่ชมพู่ตอนนี้เขาเริ่มเป็นแบรนด์มาสเตอร์ให้กับออฟฟิเชียลมีโอกาสดีๆมากมายหลายอย่างมากๆได้รู้จักแบรนด์หลายแบรนด์มากๆก็ต้องขอขอบคุณออฟฟิเชียลที่แบบวันนั้นรับเด็กผู้หญิงคนนี้เข้าทำงานแล้วก็แบบสอนอะไรหลายอย่างมากๆจริงๆตอนนั้นมีโอกาสนึงเข้ามาก็คือได้เป็นดีเจของโออิชิออนไลน์เรดิโอของโออิชิซึ่งตอนนั้นน่ะได้มาทำเพราะว่าไอไปประกวดไปประกวดคนฟ้าคว้าดาวนี่แหละไปตามหาที่ของตัวเองว่ามีช่วงที่ไปสมัครประกวดเป็น MC สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะภาวดาพิวัฒน์ค่ะอายุ21ปีค่ะจบการศึกษาหมัดๆเพิ่งจบนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเนื่องจากเพิ่งจบนะคะแล้วก็ต้องหางานทำกันซึ่งก็เจอที่นี่พรีเลยค่ะ Oishi MC Search นะคะซึ่งไอคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะกับไอเพราะว่าไอเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะอาจจะคิดว่ารูปร่างลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงแอลแอลแบบน่ารักหรือว่าชอบทำอะไรที่แบบคิกคูลเป็นผู้หญิงแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะลบภาพนั้นทิ้งไปความจริงเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะง่ายๆสบายๆแล้วก็ให้ทำอะไรก็ได้สิ่งที่ชอบมากคือการท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆเป็นการแบ็คแพคหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้เจอโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วพอได้เจอโลกกว้างมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้มีมุมมองใหม่ๆมากยิ่งขึ้นค่ะก็ฟังเนฟฟังตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรหรอกแต่ว่าเขาก็แบบว่าเปิดยื่นพอดีก็เลยให้ลองไปออดิชั่นออไปออมาก็เฮ้ยได้เป็นค่ะก็เลยเขาเรียกว่าเป็นโอเจเพราะเป็นของโออิชิเนาะเป็นแบบโอเจซึ่งคือดีเจแหละก็ทำมันเนี้ยเสริมซึ่งกระบวนการทำก็คือไอทำงานประจำที่ออฟฟิเชียลตั้งแต่เช้าถึงค่ำแล้วก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนไปจัดขึ้นที่โออิชิ2หรือ3วันต่อสัปดาห์จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือทำงานประจำเสร็จปุ๊บต้องรอถึง3ทุ่มแล้วก็3ทุ่มไปจัดรายการถึงเที่ยงคืนกลับบ้านนอนก็ประมาณตีหนึ่งตีสองเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังดูรายการครบเครื่องเรื่องน้องนีค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเทปแรกของ OJ Ice เลยนะคะไอซ์จะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาแต่งหน้ากันแบบง่ายๆแล้วก็สนุกๆเลยแค่ทาลงไปตรงด้านในนะคะแล้วก็เม้มๆๆๆนิดนึงนะคะปากเรามันก็จะผสมสีในอัตโนมัตินะคะกลายเป็นสีที่แบบว่ามีการไล่เฉดสีซึ่งจิ๋วเนี่ยที่การทาลิปสติกแบบนี้เนี่ยสวยกว่าการทาสีเดียวด้วยนะคะลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไอซ์ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะจนกระทั่งอีกโอกาสหนึ่งเข้ามาก็คือพี่ยอดแห่งวงในมาชวนให้ไอซ์ไปเป็นคอนซัลท์ของวงในบิวตี้คือตอนนั้นน่ะวงในโด่งดังมากอยู่แล้วนะคะทำเกี่ยวกับอาหารแต่เขาว่าจะขยายมาทำบิวตี้ได้มาชวนให้ไอซ์ไปเป็นคอนซัลท์เพราะพี่ยอดเองก็เป็นผู้ชายแล้วก็แบบว่าไม่ได้ทำเล็บแต่งหน้าทำผมสปงสปะพี่ยอดก็ไม่ได้อย่างนั้นก็แต่ว่าต้องมีผู้หญิงคนนึงที่คอยไปเป็นคอนซัลท์คอยเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมผู้หญิงที่แบบแต่งองค์เยอะขนาดเนี้ยเขามีพฤติกรรมอินไซต์ยังไงแล้วควรจะทำยังไงกับเขาก็เลยเริ่มไปทำที่วงในโดยที่ยังทำที่ออฟฟิเชียลอยู่แล้วก็ยังเป็นโอเจอยู่ก็คือทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน3วันไปทำออฟฟิเชียล2วันไปทำวงในแล้วก็ระหว่างนั้นก็เป็นโอเจไปด้วยก็คือคว้าไว้ทุกโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาคือไอ้แบบเก็บไว้หมดเพราะมันก็เป็นโอกาสดีๆที่เราก็ไม่อยากทิ้งไปเราอุตส่าห์ได้ถูกเลือกอะเราก็ต้องแบบทำให้มันดีไม่ทิ้งอะไรสักอย่างเลยจบลงที่ความเหนื่อยแอะตายไม่ไหวชีวิตต้องเลือกทำทุกอย่างไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะบอกลาไปก่อนจากออฟฟิเชียลแล้วก็มาเต็มตัวเต็มที่กับทางวงในซึ่งจริงๆหนูเคยพูดแล้วค่ะทางเราก็มีความแมทช์วงในมากกว่าเพราะว่ามันเป็นออนไลน์มันเป็นสิ่งที่แบบรุ่นเราอ่ะมันเกิดขึ้นมากับออนไลน์คำพูดคำจาที่เราใช้อ่ะมันก็เป็นคำพูดที่แบบเข้าปากเรามากกว่าที่ทำในวงในก็คือเป็นคอนเทนต์ลีดเดอร์ก็คือเป็นคนที่แบบคิดคอนเทนต์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในวงในบิวตี้ซึ่งวงในก็ให้อะไรไอ้มากๆอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าที่มีทุกวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณพี่ยอดแห่งวงในที่ยุยงส่งเสริมให้ไอ้แบบว่าเฮ้ยไอ้ทำคลิปแบบทำดีเฮ้ยเออกล้องเฮ้ยทำได้ทำอะไรเงี้ยไอ้ก็แบบพี่ยอดคือแบบหนูพูดกับกล้องไม่ได้หนูใครจะบ้าพูดกับกล้องคนเดียวได้หนูทำไม่ได้จริงแต่พี่ยอดเราก็แบบว่าเฮ้ยไอ้ทำได้จริงเชื่อพี่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปถึงทำได้ก็คิดว่าต้องมีทีมอะค่ะต้องแบบมีคนมาอยู่เพราะไอ้พูดคนเดียวไม่ได้จริงปิ๊งพี่ยอดเสกทีมขึ้นมาให้ทำให้ไอ้ได้เริ่มทำคลิปแต่งหน้าออนไลน์กับวงในบิวตี้เสร็จแล้วเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะไม่เชื่อว่าเป็นคอนซีลเลอร์มันเป็นไฮไลเตอร์นะคะของลิปแสงเฮ้ยนี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายต้องมองผู้หญิงที่หน้าตาด้วยไหนลองมองบ้างสิ
ฉันเป็นผู้ชายจะไม่เอาตัวเองเหมือนกันนะไม่ได้แล้วบีไม่ยอมบีจะแต่งหน้าแบบบาร์บี้ขั้นตอนแรกเป็นเบสกับบีบีให้ผิวของบีขาวเรียบเนียนเหมือนไข่มุกอันดามันผู้ชายต้องรักฉันรักฉันเซิร์ชกลับไปดูตอนนี้ไอซ์พาร์ตี้วงในก็จะเจอนะคะมีคลิปแต่งหน้าบาร์บี้ 3.4 ล้านวิวเยอะที่สุดในชีวิตแล้วก็ไปทับทามเบบี้มายมาอัดเสียงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ล้มลุกคุกคานกันอยู่นานค่ะทุกคนเพราะแบบว่าพี่ยอดอุตส่าห์ลงทุนให้ไอซ์ก็อยากทำให้มันประสบความสำเร็จแต่มันก็อาจจะไม่แบบดังปุ๊บป้ามขนาดนั้นก็แบบว่ามีความกดดันมีความเกรงใจมีความหลายอย่างและก็มันจะเป็นอีกหนึ่งทีตอนที่พี่โต้กลับมาจากเมืองนอกหลังจากที่เรียนจบทำงานจบก็กลับมาที่เมืองไทยก็จะเริ่มทำสตูดิโอค่ะจากคำยุยงของไอเองว่าเฮ้ยทำเลยทำสตูดิโอทำดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราร่วมหุ้นด้วยเดี๋ยวช่วยเองเราก็ได้จับมือกันเปิดสตูดิโอนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะก็เป็นจังหวะพอดีที่ไอเห็นว่าโอเคเดี๋ยวเราจองมาเปิดสตูดิโอแล้วก็ไอจะได้ไปเรียนต่อแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็เลยลาออกจากวงในเพราะว่ากะว่าจะไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาตั้งทำสตูดิโอแต่สตาร์มามาคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงลูกสาวคนนี้มากไม่อยากให้ไปเมืองนอกยื้อรั้งฉุดตัวไว้ไม่ให้ไปก็เลยไม่ได้ไปคือเขาบอกว่าไปเมืองนอกมันก็ต้องมีทุนการศึกษาใช่ไหมเขาก็ต้องออกตังค์ให้ไปเรียนเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาทุนนี้เนี่ยไปทำธุรกิจดีไหมไอก็แบบเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรอขอสองอย่างเลยไม่ได้หรอปอมาก็แบบไม่ได้เปลี่ยนจากการเอาทุนการศึกษาเนี่ยมาเป็นทุนในการธุรกิจสตูดิโอกับพี่โตแทนไอก็เลยมีสตูดิโอมีชาแนลไอทาร์ดี้ช่องนี้แล้วก็มีหนึ่งธุรกิจที่ไอเริ่มทำขึ้นมาพร้อมๆกับช่องนี้ก็คือเมจิกเมสเป็นตาข่ายติดตา2ชั้นค่ะซึ่งดีมากๆเนียนมากๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มทำไปแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็คิดเลยว่ามีไอพาร์ตี้กับเมจิกเมสใช่ไหมมันต้องมีสักอย่างที่รอดสิเฮ้ยมันแบบทำสองอย่างคู่กันไปอะโอเคถ้ามันมีหนึ่งลูกมันต้องมีหนึ่งลูกมันต้องได้อะไรสักอย่างแหละก็สุดท้ายเป็นไอพาร์ตี้นะคะที่รอดมาส่วนเรื่องโฟโตกราฟเนี่ยก็คือเป็นพี่โตบริหารส่วนใหญ่ไอไม่ค่อยได้ยุ่งเป็นแค่แบบอะไรสู้ๆอะไรแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากซึ่งถ้าเกิดจะย้อนกลับไปแล้วอะช่องนี้กว่าที่จะมีวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกคนมันยากเหมือนกันนะคือคลิปแรกไอจำได้ว่าเป็นคลิปที่แบบว่าไอตามติดชีวิตตัวเองอะเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเรามันยุ่งเหลือเกินเว้ยมันแบบมันต้องไปโน่นไปนี่ไปนั่นมันวุ่นวายมันวายมันแบบอัดคลิปไว้ดีไหมมันน่าจะน่าสนใจนะก็เลยเริ่มคลิปแรกของช่องเนี่ยคือเป็นบล็อกเลยเป็น one day with Paddy ตั้งแต่คลิปแรกคลิปแรกไม่ได้แต่งหน้าแต่เป็นคลิปพาไปต่อขนตาพาไปนวดตัวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตไอซ์กันนะคะคล้ายๆกับตามติดชีวิตแพนด้าแต่ว่านี่เป็นชีวิตไอซ์นะคะก็ที่จะให้มาตามติดชีวิตไอซ์วันนี้เพราะว่าคือวันนี้มีกิจกรรมที่ต้องทำในชีวิตเยอะมากไม่เจอเขาบอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งแล้วที่อยู่ที่ไหนบอกว่าไม่นานคุณจะเก็บมากทำไมคะต้องหาตัวกลับมาแล้วเพราะปกติไม่เคยจัดสายยิดเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วมันก็ยากค่ะทุกคนเพราะว่าไอไม่ได้แบบว่าโด่งดังตั้งแต่คลิปแรกมันจะมีบางคนที่แบบว่าทำคลิปแรกแบบว้าวขึ้นมาเลยคือไอแบบ no คลิปแรกคือสงบเงียบมากเบอร์ก็แบบว่าดูกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าค่อยมันไม่ได้แบบว่าดังบูมอะค่ะแต่ว่าไอก็ถือว่าเราจะตั้งใจทำเราก็เอาความขยันของเราอะมาทำก็คือไออะทำคลิปค่อนข้างเยอะมากตั้งใจให้มันมีคลิปปล่อยออกมาค่อนข้างบ่อยมากซึ่งก็ตัดไม่ทันเกิดอาการคือตัดไม่ทันเรื่องทำให้เราต้องคิดแล้วว่าถ้าเราตัดไม่ทันอะเราต้องจ้างคนตัดต่อเราก็ไปชวนรุ่นน้องที่เรียนนิเทศเนี่ยมาแบบมาตัดต่อให้แต่ในวันนั้นเองอะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทุกคนวันที่เราจะไปจ้างคนตัดต่อเราต้องมีเงินไปจ้างเขาถูกปะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเออมาทำให้หน่อยสิแบบได้อะเพราะว่าคือไอก็รู้สึกว่าทำงานมันก็ต้องได้เงินแล้วเราก็ทำงานประจำมาเราก็รู้ว่ามันก็คือแบบว่าเหนื่อยนะเราก็แบบต้องจ้างน้องซึ่งจังหวะที่จ้างเนี่ยเราก็ต้องมีเงินแหละแต่ว่าไอจังหวะน้ำหนักเราก็ไม่ได้มีคนมาสปอนเซอร์คลิปเราไงนึกออกไหมมันก็แบบว่ามันก็เป็นความว่าแบบเฮ้ยอยากทำคลิปนี้แต่เราไม่มีปัญญาตัดเองต้องจ้างน้องเขาตัดเราต้องคิดขโมยแล้วแบบก็เป็นการลงทุนสรุปคือควักเงินตัวเองเนี่ยลงทุนกับคนตัดต่อว่าโอเคมันจะเข้าเนื้อก็ต้องเข้าวัดแต่ว่าต้องตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยควักเงินจ้างคนตัดต่อแล้วก็ลุ้นทุกคลิปเลยว่าแบบปล่อยคลิปนี้ไปจะเป็นยังไงคนจะดูเยอะไหมจะชอบหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างทุกวันนี้ก็ยังลุ้นอยู่คลิปนี้ที่ถ่ายก็แบบตื่นเต้นอยู่ว่าเอ้ยเรามาเล่าคนจะชอบให้เราเล่ากันไหมแต่ก็อยากเล่าแต่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาเรื่อยๆเลยค่ะมาเรื่อยๆจะถึงจุดนี้จุดเนี้ยเลยอะที่เล่ามาคือเล่าไปย้อนไปตั้งแต่มหาลัยปีหนึ่งอะมาจนถึงจุดเนี้ยก็คือจุดนี้เลยจุดที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่มาพูดกับทุกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถามว่าไอซ์มาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ยังไงอุ้ยมันต้องท้าความไปยาวเลยค่ะมันแบบว่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มันต้องนั่นมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าไม่เริ่มจากการที่ว่าแบบเฮ้ยว่างๆวันนี้มาถ่ายรีวิวที่นี่ดีกว่าเพราะมันไม่ได้ว่างตอนไอซ์คือเป็นพนักงานประจำอยู่ทำงานประจำอยู่มันคือเป็นการต่อยอดซึ่งไอซ์มองว่าถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอะไอซ์อาจจะไม่ได้เป็นไอซ์ในวันนี้ก็ได้มันเหมือนเป็นบันไดอะค่ะมีออฟฟิเชียลมีวงใน
เมียนโน้นเมียนนี้เมียนนั้นมันถึงทำเฮมี่วันนี้ได้ถ้าเกิดว่าจะให้ไอ้ยกเครดิตว่าไอ้อยู่ตั้งกล้องอัดคลิปเองค่ะก็รู้สึกว่าเราเนรคุณกับ2ที่ที่เราทำมาเพราะว่าจริงๆเราคือแบบว่าเราฟิสิกส์กับวงในคือเป็นที่ที่แบบทำเฮมี่วันนี้จริงๆอะค่ะก็จากที่เล่ามานะคะก็รู้สึกว่าไอ้มาไกลมากๆจริงๆค่ะทุกคนจากแบบเด็กโคราชคนนึงที่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพพนักงานประจำทำงานทุกอย่างไม่เลือกเลยและมาวันนี้ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้อะไอ้รู้สึกว่าไอ้แบบขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะที่ไอ้ได้มาอยู่ตรงนี้คือไอ้แบบซาบซึ้งแล้วก็รู้ว่าทุกคนมีพระคุณกับไอ้มากๆจริงๆที่แบบติดตามกันถ้าเกิดไม่มีคนติดตามไอ้ก็ไม่ได้มีวันนี้หรอกก็รู้สึกว่าแบบตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้อะความรู้สึกของไอ้มันไม่เคยเปลี่ยนไปนะคะกับการที่เรารู้ว่ามีใครสักคนมาชื่นชอบเราอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกแบบอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยเขาชอบเราอ่ะเก๋เพราะเราเองก็เคยเป็นคนที่ชอบคนอื่นมาก่อนไอ้คือแบบคนนั้นสวยชอบคนนี้สวยชอบเราก็ชอบคนสวยไปเรื่อยเหมือนกันแล้วจังหวะเนี้ยมันมีคนมาชอบเรามันทำให้รู้สึกว่าแบบสวยเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะใครที่เรียกอยู่ก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะทุกคนอ่ะพูดเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของไอ้ซึ่งอย่างที่ไอ้พั่มบอกเขาว่าไอ้ยังรู้สึกว่าไอ้ประสบความสำเร็จแล้วขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนในชีวิตนี้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงจุดนี้จุดที่น่าพูดกับกล้องแล้วก็ตอนนี้ท้องร้องว่าหิวข้าวมากจุดนี้เลยอ่ะคือแบบไม่เคยคิดจริงๆแต่ว่าแบบมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าทุกคนและทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนี้ด้วยไอ้มั่นใจว่าความยากความเหนื่อยความท้อความแพ้ความล้มเหลวความผิดพลาดทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นมาในชีวิตไอ้เนี่ยมันเป็นผลต่อให้กลายเป็นภาพนี้ค่ะอยากจะขอถือโอกาสนี้ให้กำลังใจทุกคนก็แล้วกันในส่วนของชีวิตการทำงานมันไม่ง่ายเหมือนตอนเราเรียนก็คือแบบแค่เรียนให้มันดีแต่พอทำงานแล้วด้วยว่ามันคือชีวิตจริงมันคือแบบไม่มีใครมาโอบอุ้มไม่มีพ่อแม่โอบไม่มีครูโอบไม่มีอะไรแล้วมันคือแบบชีวิตจริงไม่มีโรงเรียนมาครอบเราเพราะแบบเราออกมาสู่โลกความเป็นจริงแล้วอะค่ะเป็นกำลังใจให้ในทุกๆคนที่ทำงานทุกๆอย่างมันจะมีพลาดมันจะมีผิดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าไอเชื่อว่ามันก็จะผ่านพ้นไปได้ถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆทุกวันนี้ก็ยังคงประสบปัญหาต่างๆมากมายอยู่ที่เข้ามาแบบทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวเป็นปัญหาแบบเดิมปัญหาแบบใหม่ปัญหาแบบปัญหามันช่างเยอะแยะมากมายก็มีเข้ามาได้ทุกวันหน้าที่ของเราก็คือแค่แก้ปัญหาไปเรื่อยๆและทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆและไอ้ก็ขอคำมั่นสัญญานะคะว่าไอ้จะพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆถูกใจไม่ถูกใจไอ้อาจจะไม่สามารถบังคับจิตใจทุกคนได้แต่ไอ้ก็จะพยายามทำให้ดีจะเป็น the best version of me ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไอ้ว่าก็จบแล้วค่ะทุกคนน่าจะได้รู้ทุกอย่างในชีวิตการงานของไอ้แล้วก็ถ้าถือว่ามีใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มอีกซึ่งก็แน่จะมีนะเพราะละเอียดมากก็คอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายได้ยินเสียงท้องร้องดังมากน่าเกลียดมากลูก